ค่ะในที่นี้ในภาษาของภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแยกเป็น tense tense ในที่นี้คือการในความหมายของเวลานั่นแหละนะคะบอกง่ายๆแยกง่ายๆว่าทำไมมันถึงเป็นเวลาคือประโยคแต่ละประโยคในแต่ละ tense เนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาที่ต่างกันใช้ในช่วงเวลาที่ต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ที่ทำให้คนไทยเด็กไทยนักเรียนไทยสับสนมากที่สุดก็คือไม่รู้ว่าแต่ละอันมันใช้ยังไงมีตั้งหลาย tense เนี่ยทำไมเราต้องเรียน tenseทำไมเราต้องเรียน tense ทำไมใช่ไหมคะก็คือเวลาพูดจริงๆเนี่ยจะบอกได้เลยว่าเวลาพูดจริงๆเราพูดผิด tense ฝรั่งก็เข้าใจนะคะแต่ว่าที่ครูของเราไม่เคยบอกเราว่าทำไมเราต้องเรียน tense ซึ่งว่าทำไมมันถึงสำคัญกว่าเอาไปใช้จริงๆเนี่ยก็คือเขาก็ไม่รู้เหมือนกันมั้งคิดว่าเขาคงไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ก็เอาไปใช้จริงรู้จริงเนี่ยก็คิดอยู่หรอกว่า tense มันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นฝรั่งก็บอกว่าไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเพราะเขาก็เข้าใจเราว่าเราพูดว่าอะไรแต่ที่ความสำคัญในการเรียน tense เนี่ยก็คือมันสามารถแยกคนสองคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ออกจากกันไปเลยก็คือพูดได้ถูกการเวลาถูกกาลเทศะนั่นเองถูกกาลเทศะเอาภาษาไทยโอ้ภูมิใจพูดได้ถูกกาลเทศะถูก tense ถูกไวยากรณ์กับคนหนึ่งที่พูดได้เลี่ยงเอาคำมาต่อกันเฉยๆถามว่าสองคนนี้ฝรั่งเข้าใจไหมเข้าใจแต่ถามว่าเรามองสองคนนี้คนไหนมีการศึกษามากกว่ากันก็คือคนนี้ที่พูดได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ถูกกาลเทศะถูกการนั่นเองนะคะนั่นก็คือความสำคัญไม่อยากพูดว่าอันเดียวนะก็คือก็เป็นความสำคัญที่ก๊อปเชื่อแล้วกันว่าทำไมเราต้องเรียน tense แล้วพอเข้าใจ tense จะได้เอาไปใช้ในการสนทนาได้ถูกต้องเพื่อเราจะได้ดูดีมีการศึกษานะคะนั่นเองเอาเลย tense แรกที่เรียนวันนี้ทำไมต้องเรียนติดภาพลักษณ์เป็นครูนะคะจบครูติดภาพลักษณ์เป็นครู present simple present คือ now ตอนนี้นะคะเป็น present คือไม่ใช่ now หรอไม่ใช่ now เป็นปัจจุบันนะคะเป็น present เป็นปัจจุบัน simple ง่ายๆตาม tense บอกชื่อเป็นปัจจุบันง่ายๆนั่นเองก็คือเพราะมันง่ายคนก็จะใช้ tense นี้เยอะแต่ว่าใช้ถูกบ้างใช้ผิดบ้างผิดกาลเทศะบ้างนั่นเองเรามาดูว่าก่อนที่จะไปว่ามันใช้ยังไงเนี่ยมาดูว่าโครงสร้างมันคืออะไรก่อนนะคะก็คือประธานและโครงสร้าง structurestructure ประธานนะคะบวกคำมีกริยาช่วยบวกกริยาช่วยนะบวก modal verb แล้วมาดูว่ามันจะถูกตัดตอนไหนในที่นี้ก็คือ do does is am areทุกคนบอกว่าประธานบวก is am are บวกคำนามคำadjective เขาบอกมาให้เราจำแค่นั้นแต่ก็จะไม่ให้จำแค่นั้นจะให้จำว่ามันเป็นกริยาช่วยนะคะแล้วก็บวกแยกออกมา do does เนี่ยบวกกับ action กริยา action verb คำกริยาแท้ที่แสดงท่าทางและ is am are บวกกับคำนามและคำคุณศัพท์ adjective นะคะรู้นะว่าคำนามคืออะไรหรือว่าไม่รู้ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะบอกคำนามคืออะไรเดี๋ยวลงลึกกันคำนามถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ adjective เป็นส่วนที่มาขยายคำนามนั้นเป็นเหมือนคุณสมบัติของคำนามนั่นเอง adjective คือคุณสมบัติของคำนามนะคะแล้วก็นามก็คือคำนามเรารู้ภาษาไทยคำนามตามที่นี้มันแยก2อันนะใน present simple เนี่ยที่เราไม่ค่อยเข้าใจมันแยกเป็น2อันเรามาดูอันที่1กันนะคะโอเคเราแยกอันที่1ออกมา do does บวก action verb นะคะประธาน do does บวก action verb นั่นก็คือ1ประธานบวก do does บวก action verb บวกส่วนใหญ่จะเป็นส่วนอื่นๆใช้ตัวเป็นอะไรดี
อื่นๆอ่ะอื่นๆภาษาไทยเลยอื่นๆมันจะตามมาเรายังระบุไม่ได้นะคะประธานทำไมถึงมี do does ในที่นี้แยกเป็นประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าเราไม่ต้องการ do does นะคะเราไม่ต้องการ do does แต่ว่าเราต้องการ do does ในที่นี้เพื่อให้รู้ว่าในอันเนี้ยในประโยคบอกเล่าเนี่ยเช่นบอกเล่า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 นะคะประธาน I ใช้กับอะไรอ่ะ do does I ใช้กับ do นะคะถึง I จะมีอันเดียวเนี่ยแต่ว่า I สังเกตว่า I มีตัวเดียวทำไมไม่ใช้ตัว I เล็กแบบนี้ในภาษาอังกฤษเป็นบอกเหมือนบอกวัฒนธรรมเขาได้เลยนะว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเองสูงเพราะฉะนั้น I มีความสำคัญที่สุดมันตัวใหญ่ที่สุดเลยอันอื่นไปอยู่ในกลางประโยคมันก็ยังเป็น I ใหญ่มันไม่เป็น I เล็กยูไปอยู่กลางประโยคยังเป็นตัวเล็กเลยใช่ไหมคะบอกฉันไม่เชื่อคุณฉันน่ะใหญ่ที่สุดนั่นเองให้จำแบบนี้เพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนฉันก็ใหญ่เพราะดูเนี่ยใช้กับคนส่วนมากใช้กับหลายๆคนแต่ใช้กับดูเพราะว่าฉันคนเดียวก็เทียบเท่าคนส่วนมากนั่นแหละประมาณนั้นนะคะ I do action verb I do eat lunch ที่นี้มันมีนะมันมี I do eat lunch แต่ว่าเวลาเราเจอเราจะเจอแค่คำว่าI eat lunch ใช่ไหมคะเวลาเราพูดดูไปไหนดูอยู่ตรงนี้แหละมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้แต่ถูกดึงออกไปเลยนั่นคะอันที่จริงมันอยู่ตรงนี้มันเคยอยู่ตรงนี้มันก็อยู่ตรงนี้สองประโยคนี้ไม่มีอันไหนผิดถูกทั้งสองประโยค I eat lunch ในที่นี้หมายถึงว่าก็โอเคเป็นประโยคบอกเล่าเป็นโทนเนิบๆเหมือนเราพูดกันปกติแต่ว่ามาถึงอันนี้ I do eat lunch เราเน้นเหมือนเราแบบพูดเน้นๆอ่ะ I do eat lunch I เหมือนเราเวลาพูดภาษาไทยก็เน้นอยู่นั่นแหละเน้นอยู่นั่นแหละเวลาพูดเน้นๆเราเหนื่อยไหมคะเหนื่อยนะเน้นๆเนี่ย It's so tiring so we don't พูดเน้นๆเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยดึงดูออกไปแต่ดูกลับมาในกรณีที่เราเน้นย้ำเราหมายความว่าอย่างนั้นแหละค่ะคือดูตัวเนี้ยมันอยู่นะมันไม่ได้ไปไหนจริงๆคือเราก็ตัดเวลาตัดมันออกอย่างที่บอกไปคือไม่มีใครอยากจะพูดเน้นเน้นเน้นคือการที่เรามีมันอยู่เนี่ยเราเน้นให้เห็นว่าประโยคเนี้ยเราหมายความว่าแบบนั้นจริงๆเราจริงจังใช่ไหมคะเช่นถ้ามันเหมือนเรารำคาญอย่างที่บอกไปคนถามบ่อยกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยัง Did you eat Did you eat ประมาณนี้คือถามบ่อยๆแล้วรำคาญหรือว่าถามว่ากินข้าวเที่ยงหรือยัง Did you eat lunch Did you have lunch แบบนั้นบ่อยๆบ่อยๆแล้วเรารำคาญเราก็บอกว่า I do eat lunch or หรือว่า I did eat lunch อันเดียวกันก็คือมันอยู่แต่ว่ามันจะกลับมาในกรณีที่เราเน้นหรือว่าเรารำคาญคือโดนถามมากๆหรือว่าอะไรมันมากๆอ่ะมันไม่ชัดเจนสักทีนั่นเองนะคะเราจะทำให้มันชัดเจนโอเคอันนั้นคือดูมันจะกลับมาถ้าเราไม่ชัดเจนก็คือเหมือนพูดน้ำเสียงปกติเราไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ดูมันก็ถูกพับไปเก็บไปแล้วมันจะมาอีกทีในกรณีที่มันเป็นประโยคปฏิเสธเรามาดูกรณีของอันนี้คือไอหรือว่ากรณีที่ประธานที่ใช้ดูนั่นก็คือประธานที่ I you we they ประธานที่2คนขึ้นไปนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วอันที่2อันนี้คือประธานเนาะประธานที่ใช้ดูทีนี้มาดู does กันบ้าง does ก็คือใช้กับประธานอย่างที่เรารู้กัน does เราก็จะถูกสอนว่าถ้าประธานคนเดียวกริยาเติม s เติม es อะไรประมาณนี้นะคะเราไม่รู้ว่า s กับ es นี่มาจากไหนนั่นเองคือมาจากตัวนี้นั่นเองนั่นก็คือเอายกตัวอย่างเป็นชี eat lunch at 1 p.m. every day ตกขอบนะคะถ้าเป็นตะกอนเราก็จะ
บอกว่า she eat lunch every day ก็คือประธานบวกคำกริยา action กริยาแต่ว่าครูคนไทยเนี่ยก็จะบอกเรามาตลอดว่าถ้าประธานมันคนเดียวเนี่ยกริยาเติม s นะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเติม s แล้วเราเติม s s คืออะไร s มาจากไหน s คือ does ซึ่งเราไม่รู้เราไม่มีใครอธิบายเราประมาณแบบนี้เราเขาบอกแค่ว่าเติม sแต่ s คือ does นะคะประโยคนี้แปลงมาใหม่ได้เป็น she does eat lunch at 7 p.m. every day นั่นเองแต่อย่างที่บอกกันไปแล้วกลับดูข้างบน does do ประเภทนี้มันจะกลับมาเวลาที่เราในประโยคบอกเล่ากรณีที่เราเน้นย้ำทำให้มันเคลียร์นั่นเองนะคะทำให้มันชัดเจนบอกว่า she does eat lunch at 7 p.m. every day ประมาณนี้ประมาณจริงๆนะหล่อนกินข้าวเที่ยงเวลานี้จริงๆนะชัดเจนเป็นเลยอย่าถามบ่อยนักอะไรนี้นะคะว่าเหมือนมีคนถามว่าเขาหล่อนกินข้าวเที่ยงตอนบ่ายโมงจริงเหรอไม่ใช่ทำไมไม่กินตอนเที่ยงอะไรเงี้ยค่ะใช่ไหมคะคือถามบ่อยๆรำคาญแล้วอ่ะหล่อนก็บอก she does eat lunch at 7not at 7, อ๋อมา7ได้ไงโทษที at 1 p.m. ตอนบ่ายโมง every day ไม่ใช่12โมงหรือเที่ยงนั่นเองนะคะแต่เราในการที่เราพูดปกติมีใครไหมเนี่ยพูดแบบรำคาญอยู่ตลอดเวลาแบบรำคาญมันทุกอย่างที่ขวางมากรำคาญทุกอย่างเลยใครพูดอะไรจะรำคาญแม่งเลยอะไรเงี้ยค่ะอุ้ยโทษทีไม่สุภาพแต่ก็สนุกดีเนาะประมาณนั้นก็ไม่มีคนที่พูดแบบรำคาญตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็ดึงออกทีเนี้ยดึงออกไปคือก็เอากิริยาก็เหมือนกับประธานบุรุษที่หนึ่งนะสิ I U V เทียบกับ I นะยังไง I ก็ I ฉันที่สุดแล้วฉันใหญ่ที่สุดฉันสำคัญที่สุดแล้วหล่อนจะมาใช้กิริยาตัวเดียวกันกับฉันได้ไงหล่อนเป็นใครก็ไม่รู้ฉันเพิ่งพูดถึงหล่อนเป็นบุรุษที่สองที่สามนู่นน่ะอยู่ไกลๆหล่อนจะมาใช้ตัวเดียวกับฉันไม่ได้หล่อนตัด does ออกหล่อนต้องเอา s มาเติมหล่อนต้องแยกออกไปเลยว่าหล่อนไม่เหมือนฉันเข้าใจไหมคะก็คือประมาณนี้แยกออกไปแล้ว s เนี่ยแล้วเวลาเติมคือ does ตัว does เนี่ยเราเลือกบางทีจะมีกิริยาบางตัวที่มันเติม es บางตัวที่มันเติม s ใช่ไหมคะตัวที่มันอย่างตัวนี้มันลงท้ายด้วยสระไม่ใช่สระลงท้ายจะเป็นพยัญชนะคือตัว t มันเติม s พวกมันไม่ได้เปลี่ยนเสียงมันก็เป็น eat ลองคำว่า go ดูสิ go เติม s ดูสิ goes เปลี่ยนเสียงใช่ไหมคะพอมันเปลี่ยนเสียงเพราะฉะนั้นแทนที่จะเลือกมาแค่ตัว s เราก็เลือก es เอา es มาด้วยเลยอันนี้คือเป็นเหมือนบอกง่ายๆว่าถ้ามันลงท้ายด้วยสระเราต้องเติม es เข้าไปแทนที่จะเป็นแค่ s เพราะว่าอย่างน้อย go ก็ยังเป็น go แบบลองมากยาวขึ้นอีกนิดนึงแต่ที่ยังเป็น goes ก็ยังเป็น goes เติม s นั่นเองนะคะ goes นั่นเอง and ไม่ใช่ว่า goes นะคะเพราะฉะนั้นถ้าลองท้ายด้วยสระก็ส่วนใหญ่จะเติม es แล้วก็อันไหนที่ลองมันก็จะมีเทคนิคเราก็กลับไปเพิ่มทวนอันนั้นได้แต่ว่าคือ s ตัวนี้ขึ้นมาจาก does นั่นเองถ้าเราดึง does กลับคืนมาเราก็ตัด s ออกซ้ำที่ซ้ำเหมือนซ้ำตลอดไม่ได้แสดงว่ามี does 2ตัวแบบนี้ไม่ใช่นะคะก็ตัดออกไปเลยถ้าตัดตัวนี้ออกก็เติมตัวนี้นั่นเองนะคะโอเคค่ะต่อมาก็คือประโยคปฏิเสธนะคะประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ negative sentence ใช่ไหมคะประโยคติดลบปฏิเสธคืออะไรที่เป็นตัวหลักมันก็คือ not นะคะ not เลยแหละถ้ามี not ในประโยคนั้นก็คือประโยคปฏิเสธนั่นเองแต่ว่าเราเมื่อกี้เราพูดประโยคบอกเล่าของ do และ does นี้เรามาดูปฏิเสธของ do และ does ที่เป็นที่ประโยคมันใช้ do กับ does do กับ does เนี่ยจงจำไว้ว่ามันมากับกิริยาแท้นะคะกิริยาแท้หรือกิริยาท่าแสดงท่าทางแสดงท่าทางค่ะ
ตัวอย่างประโยคจากประโยคบอกเล่าเมื่อกี้เราทำเป็นประโยคปฏิเสธนะคะ I like mangoes มีหัวเหมือนภาษาไทยเลย I like mangoes ไม่ได้ชอบแมงโก้ประเภทเดียวชอบแมงโก้มันทั้งหมดเลย mangoes นะคะ and she likes mangoes goes คือถ้าเป็นปกติเราจะเปลี่ยนประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธง่ายๆเราเติม not เลยใช่ไหมคะเออเขาบอกว่า not คือประโยคปฏิเสธเอา not มาเติมเลยส่วนใหญ่เราเติม I not like mangoes I like not mangoes I like mangoes not โอเคเราเอา not ไปใช้มันทุกที่เลยตรงไหนถูก I not like mangoes ถามว่าฝรั่งเข้าใจไหม Do you understand I not like mangoes เข้าใจ I like not mangoes เข้าใจ I like mango not เข้าใจครับเข้าใจหมดเลยนะคะก็คือเวลาพูดเนี่ยฝรั่งเข้าใจหมดเลยแต่ว่าถามว่าอันทุกอันเนี้ยถูกไหมไม่ถูกนะ I like not mangoes I not like mangoes พวกนี้ฝรั่งบอกว่ามันโอเคสมัยเมื่อ500ปีที่แล้วตอนนี้ถ้าอยากใครอยากรู้สึกว่าเก่าแก่เป็นวัตถุโบราณมาจากยุค500ปีที่แล้วใช้ได้นะคะ I not like mango I like not mangoesเอาไปใช้ได้นะคะถ้าอยากเป็นวัตถุโบราณแต่ว่าเราไม่ใช่วัตถุโบราณเราเป็นคนสมัยใหม่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องนั่นเองเพราะฉะนั้นการเอา not มาเติมเนี่ย not มันจะไม่สามารถมาต่อประธานต่อคำกริยาแท้ต่อกรรมต่อคำนามต่อ adjective ได้ตัวเดียวที่ not จะมาต่อได้แล้ว make sense หรือว่ามีความหมายอย่างถูกต้องนั่นก็คือกริยาช่วยที่เราพูดไปแล้วใน sentence structure แรกนะคะกริยาช่วยนี่ก็คือ do กับ does ในที่นี้เรารู้แน่นอนแหละ es ตัวนี้มันคือ does ตัวนี้คืออะไรอะไรที่หายไปคือเราต้องมาดูว่ามันเป็นประโยคมัน I like กริยาอะไรเนาะมันอยู่ช่องที่เท่าไหร่เนาะอยู่ช่องแรกเป็นกริยาที่เหมือนเป็นกริยาแท้ฉันชอบเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น do แหละมี do และ แอบอยู่ตรงนี้รู้แน่นอนว่าเป็น does ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธเราหากริยาช่วยตัวนั้นออกมาให้ได้แล้วเอา not ไปต่อตัวนั้นมันก็จะกลายเป็นประโยคปฏิเสธเช่น I do อยู่ต่อ I นะอยู่ระหว่าง I กับกริยาแท้นะคะกริยาช่วยอยู่ระหว่างประธานกับกริยาแท้ I do not เฮ้ย not หายไปไหนล่ะ I do not likeMangoes I do not like mangoes นี่ก็คือเป็นประโยคที่เป็นสุภาพมากถูกเป๊ะๆเหมือนดิฉันชอบมะม่วงค่ะนะคะกับเวลาเราทำให้มันหายไปเวลาเราย่อก็คือ I don't like mangoes ใช่ไหมคะนี่ก็เหมือนแบบฉันไม่ชอบมะม่วงอ่ะฉันไม่ชอบมะม่วงใช่ไหมคะอันนี้มันใช้มันเหมือนแบบลดความเป็นทางการลงนะคะถ้าใครอยากพูดเป็นทางการก็โอเคเมื่อกี้ I do not นะคะกับ she does not like mangoes ค่ะประโยคจาก she does she likes mango เวลาทำเป็นประโยคปฏิเสธก็คือ she does not like mango ทำไมตรงนี้ไม่มี s แล้วใช่ไหมคะมานี่แล้วนะคะ s มานี่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นประมาณนี้ก็คือประโยคปฏิเสธที่ถูกต้องที่ฟังดูเหมือนเจ้าของภาษาเขาพูดนะคะไม่ได้ฟังดูเหมือนเด็ก3ขวบพูดหรือว่าไม่อยากพูดคำนี้เลยเมียฝรั่งพูดนะคะคือก็เป็นเมียฝรั่งแต่ว่าไม่ได้พูดแบบนี้โอเคไหมก็สามารถเป็นเมียฝรั่งแบบถูกไวยากรณ์ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเมียฝรั่งแบบผิดไวยากรณ์นะคะโอเคทีนี้ประโยคบอกเล่าไปแล้วปฏิเสธมาแล้วคำถามทีนี้คำถาม
คำถามมีอยู่2ประเภทประโยคคำถามโดยทั่วไปมีอยู่2ประเภทประเภทแรกเลยที่เราจะใช้เราเรียกว่าประโยค yes no question Q สะกดไม่เคยถูกกันเลยกับการสะกดอย่างนี้แหละใช้ Windows Microsoft Office มากไป question yes no question ทำไมเรียกว่า yes yes no questionเพราะว่าคำตอบมันตอบ yes กับ no นะคะประโยคนี้เวลาคำถามหรอกใครถามอะไรออกมาเราตอบ yes or no ประโยคนั้นก็คือเขาเรียกประโยคเหล่านั้นว่าประโยค yes no question ซึ่งประโยค yes no question ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยนะคะขึ้นต้นด้วย modal verb นั่นเอง modal verb ในที่นี้ของเราก็คือ do กับ does เริ่มจาก do ก็คือเปลี่ยนที่จากประโยคบอกเล่านะมันจะเอาประโยคบอกเล่ามาให้ดูก่อน I do like mangoes นั่นเองหน้าที่เราสลับอันนี้มาตรงนี้นั่นเองนะคะก็ do I like mango ไหมไม่ใช่ถ้าเป็นภาษาไทยก็เหมือนสำเนียงเรา Do I like mangoes? Up นะคะเสียงขึ้นเพราะว่าใช่ไหมขนาดภาษาไทยเราจะบอกใช่ไหมเลยฝรั่งก็มันเหมือนเป็นประโยคคำถามอ่ะมันไม่ใช่ประโยคบอกเล่าถ้าเราดึงเสียงลงมันจะเป็น Do I like mangoes? ถามฉันเหรอหรือแกถามตัวเองเข้าใจไหมคะก็ให้จำไว้ว่าถ้ามันตอบ yes หรือ no เหมือนภาษาบ้านเราแกชอบไหมอ่ะไม่ชอบฉันชอบใช่ไหมคะไม่ Do I like mangoes นะคะจำไว้ขึ้นต้นด้วย modal verb ประโยค yes no question ทางเสียงต้องขึ้นแสดงว่าเราถามเป็นคำถามนั่นเองนะคะสำหรับที่อันนี้เป็นอะไรล่ะ Does she likeMangoes ไม่ใช่ mangoes นะ mangoes ตอบ yes I อะไร yes I do no I do not หรือ I don't นั่นเองนะคะง่ายเสร็จ yes ประโยคนี้แหละเขียนผิดที่มองไม่ชัดคำถามประโยคนี้นะคะประโยคนี้ก็คือ yes comma she does no she doesn't ง่ายๆตรงนี้คือประโยค yes no question สลับที่กริยาช่วยของเราในที่นี้คือ do กับ does กับประธานที่เหลือก็คงไว้นะคะคงไว้ไม่ได้เหมือนกันทุกอันแค่บอกแค่ว่ามันขึ้นต้นด้วย do you know นั่นเอง do you know แกรู้ไหมแกรู้ไหมนั่นเองนะคะ do you like mangoes do you eat pumpkin do you hear me do you like me do you love me do you want some sugarประมาณนี้นะคะไอ้พวกเนี้ยสตาร์เริ่มจากดูดาดาอะไรพวกเนี้ยก็คือตอบ yes กับ no หางเสียงขึ้นค่ะแล้วอันที่สองประโยคคำถามแบบที่สองเรียกว่าประโยค wh นะคะ question ทำไมเรียก wh question เพราะว่ามันประโยคเหล่านี้เริ่มขึ้นต้นด้วยตัว w และ h มีอะไรบ้างWhat, when, where, why, who, whom, which, how นะคะที่เราเรียกว่า WH question เพราะว่าแบบนี้เลยขึ้นต้น WH นะคะประโยคเหล่านี้เวลาเราทำประโยค WH question
ที่ลบหายไปไหนเขียนคือเทคนิคง่ายๆก็คือเราเปลี่ยนเราเพิ่มต่อมาจากประโยคคำถาม yes no นะคะที่เอาที่มันมาจากดูอยู่ข้างหน้าแล้ว do you like mangoes do you like mangoes หรือทำไมดูเราตัวเล็กดูเราตัวใหญ่นะคะ do you like mangoes ทีนี้คือที่ระหว่างกริยาช่วยกับประธานสลับกันถูกแล้วนะคะเราก็เอา WH มาใส่กลายเป็น What do you like ทำไมเราไม่ใส่ mangoes เพราะว่า mangoes คือคำตอบใช่ไหมคะ mangoes เป็นที่ถามอันแรกคือเธอชอบมะม่วงใช่ไหม do you like mangoes อันข้างล่างแล้วเธอชอบอะไร What do you like ถ้าคำถามเป็น What do you like mangoesก็คือเราจะถามและตอบพร้อมกันในประโยคเดียวไม่ได้นั่นเองนะคะก็คือ what do you like แล้วหรือ why do you like mangoes แบบนี้ทำไมถึงทีนี้ประโยคกับคำถาม wh ต่างจากประโยคอันนี้ยังไงคือ do you like mangoes นะคะ what do you likeตั้งตกอัพขึ้นนะคะประโยคนี้ดึงลงเพราะว่าเราไม่ต้องการคำตอบว่า yes หรือ no ถ้าสมมติว่าเราขึ้นเสียงเป็นประมาณนี้เหมือนไหมคือถ้าถามว่าไหมก็คือใช่กับไม่ใช่ไหมนะคะแต่ว่าประโยคนี้เราไม่ต้องการคำตอบว่า yes หรือ no เราต้องการคำตอบที่มันเป็นมีเนื้อหาสาระมากกว่านั้น what do you likeเราต้องการถามว่าเขาชอบอะไรเราไม่ต้องการให้เขาตอบว่า yes or no นะคะเขาจะบอก what do you like ตลกไหมคะเธอชอบอะไรภาษาไทยกับเธอชอบมะม่วงไหมโอเคเธอชอบมะม่วงไหมก็โอเคถ้าเราเขียนเราก็อ่านเธอชอบมะม่วงไหมแต่ว่าเราพูดจริงๆเราก็ไม่เคยพูดว่าเธอชอบมะม่วงไหมเราไม่ได้ถามว่าเธอชอบมะม่วงไหมใช่ไหมคะมาถึงประโยคนี้เธอชอบอะไรใช่ไหมคะนี่โอเคเวลาถามก็ถูกเธอชอบอะไรเราก็ไม่ถามเธอชอบอะไรใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็ตามภาษาเรามันก็เหมือนกันภาษาไทยกับภาษาอังกฤษในการออกเสียงการถามคำถามเนี่ยง่ายๆไม่ใช่ไป what do you like what do you like โอ้อย่างมั่นใจเดินไป what do you like ฝรั่งดุโคกนะคะรุ่นนั้นไม่ถูกนะคะ What do you like Do you like mangoes คำถามทีนี้มันจะเหมือนบอกโดยไกลๆว่าเราจะตอบเป็น yes หรือ no หรือตอบเป็นเนื้อหาสาระไปโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้เราก็ตอบเป็นแล้วแต่ตอบไป What do you like ใช่ไหม I like mangoes ค่ะแล้วก็คำถามถัดมาWhy do you like mangoes? ทำไมเธอถึงชอบมะม่วงนะคะ Why do you like mangoes? ไม่ใช่ Why do you like mangoes? เผ็ดนะคะ Why do you like mangoes? So why คู่กับอะไร Why คู่กับ because ไม่ใช่ Why ไม่ได้คู่กับไม่ใช่ Why แดงคู่กับเนื้อ Why ขาวกินกับปลาลิ้นใช่นะคะ Why คู่กับ because นะคะ becauseThey are delicious. จะกดถูกไหมเนี่ยเป็นครูที่ไม่ได้น่าจะกดไม่ถูก because they are delicious นะคะเพราะว่ามันอร่อยนะคะทำไม and they are เพราะว่ามี mangoes กี่ลูกเนี่ยมีมะม่วงกี่ลูกคะมีหลายลูกใช่ไหมหลายพันหลายประเภทหลายประเภทเพราะฉะนั้นก็เป็น because they are delicious นะคะไม่ใช่ because it is delicious อ่ะทีนี้ประโยคนี้จะพาเราไปสู่ present simple กับอีกหนึ่งอีกเซต
ของกิริยาช่วยนะคะซึ่งในที่นี้กิริยาช่วยตัวนี้คือis am are